ทยพรีเมียร์ลีกเวิลด์สัปดาห์นี้กิตติศักดิ์ศิริเวนและชีวิตเพื่อแบงกอกยูไนเต็ดซีออนพาวเวอร์ปาการังทะเลแคริบเบียนแห่งไชน่าฮอนบิลรองเท้าฟุตบอลกับบทบาททางการตลาดในวันนี้สีสันชุดแข่งขันทันสมัยควบคู่กับโลโก้รูปแบบใหม่ถูกจัดวางให้สโมสรแบงคอกยูไนเต็ดเติบโตสู่การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจฟุตบอลในปัจจุบันก่อนที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงจะกลายเป็นรังเหญ้าสารต่อความยิ่งใหญ่นั้นสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดก็เคยสร้างชื่อเสียงให้กับวงการฟุตบอลไทยในนามทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาก่อนกิตติศักดิ์ศิริแว่นเป็นผู้เล่นกองกลางของทีมแบงคอกยูไนเต็ดอยู่ในช่วงรอยต่อในวันวานกับมงยามแห่งปัจจุบันผู้ซึ่งไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวตนและจิตวิญญาณของนักฟุตบอลที่ซื่อสัตย์ต่อสโมสรอันเป็นที่รักและเคยคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จด้วยกันมาก่อนว่าส่วนตัวกันไทยญี่ปุ่นก็เคยไปเล่นแข่งขันที่นี่ครับก็ยินดีครับที่เราจะใช้เป็นรังของเราก็พร้อมที่จะเต็มที่กับทีมแล้วก็พร้อมเต็มที่กับมันครับก็เปลี่ยนมากพอสมควรนะครับทั้งตัวผู้เล่นทั้งผู้บริหารหรือแม้แต่สนามแข่งขันก็เปลี่ยนทั้งแฟนคลับด้วยก็เปลี่ยนไปเยอะครับมุมมองผมแน่นอนครับมันเติบโตขึ้นทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องปรับตัวให้มันได้ให้มันเข้ากับสโมสรแล้วก็ฟุตบอลทุกวันนี้กับธุรกิจแทบจะแยกกันไม่ออกเลยครับมันต้องไปด้วยกันครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่เพียงบ่มเพาะความรู้ทางการศึกษาให้กับกิตติศักดิ์ศิริแว่นเท่านั้นบทบาทหน้าที่ในสนามฟุตบอลได้สร้างชื่อเสียงและความสำเร็จให้กับตัวเขาและเพื่อนร่วมทีมมากมายการคว้าแชมป์สูงสุดในประเทศได้ให้ความหมายมากกว่าดีกรีจากตำราเรียนก็คือปริญญาบนสนามฟุตบอลในใจลึกๆก็แอบเสียดายนิดๆครับที่มหาวิทยาลัยเทพที่ผมเติบโตมาด้วยต้องไม่มีเพราะว่าผมเกิดแล้วก็เติบโตจากที่นั่นแล้วก็ที่นั่นก็ให้หลายๆอย่างกับผมช่วงนี้เข้ามาเรียนนะครับฟุตบอลอาชีพของเรามันไม่ได้เติบโตขนาดนี้ครับผมก็ยังไม่ได้คิดว่าเฮ้ยทุกวันเราต้องไปเล่นเป็นระดับอาชีพแต่พอวันหนึ่งพอเราได้มาเล่นแล้วฟุตบอลมันพัฒนาเกิดการพัฒนาขึ้นไปความเป็นมืออาชีพเราต้องรับผิดชอบสูงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเพราะว่าทุกวันนี้เกมฟุตบอลเป็นเกมที่สปีดเกมเร็วมากแล้วก็หนักมากเราต้องพร้อมเสมอครับแล้วก็เราต้องพร้อมที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆครับเพื่อไม่ให้อยู่กับที่เพราะทุกคนทุกวันนี้การแข่งขันมันสูงมากครับในวงการฟุตบอลเราบ้านเราวันนี้กิตติศักดิ์ศิริแว่นโดดเด่นจากการทำหน้าที่กองกลางบัญชาเกมให้กับทีมแบงคอกยูไนเต็ดมายาวนานมีทั้งเรื่องราวความงดงามในความสำเร็จแชมป์ของประเทศคลาคล้ากับความเศร้าเมื่อทีมต้องร่วงตกชั้นหล่นจากลีกสูงสุดบทเรียนแห่งโชคชะตาชีวิตในสนามฟุตบอลได้สอนแง่มุมอะไรให้กับตัวเขาจนกลับคืนสู่ไทยพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งหนึ่งผมว่าทุกคนนะครับแล้วทุกๆวงการครับต้องเจอสถานการณ์อย่างนี้แน่นอนครับผมว่ามันดีครับมันสร้างอะไรหลายอย่างให้กับเราความแข็งแกร่งคือเลยมาเลยอันดับหนึ่งทำให้เรารู้ว่าไม่มีใครที่จะอยู่สูงสุดตลอดแล้วไม่มีใครที่จะอยู่ต่ำสุดตลอดเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับมันทำให้เราแกร่งขึ้นมากครับก็คุยกันตลอดครับคุยกันกับน้องๆเพื่อนร่วมทีมทุกคนว่าก่อนที่เราจะได้แชมป์อ่ะเราก็เคยอยู่จุดนี้มาก่อนครับเราอาจจะตกมาพอเราตกมาแล้วมองย้อนกลับไปว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยขึ้นไปเราก็ต้องทำให้ได้ครับผมถนัดในเกมลุกมากกว่าครับชอบการจ่ายบอลให้เพื่อนได้ทำประตูมันเหมือนแบบการแอสซิสต์บอลเหมือนเราเป็นคนปิดทองอะครับเหมือนว่าเฮ้ยสุน่ายิงได้สุน่าเก่งสุน่าดีแต่มองย้อนกลับมาคือการจ่ายบอลการทำเกมมันก็มีส่วนสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวผมชอบมานูเอล รุย คอสต้าครับของโปรตุเกสครับผมว่าเขาเป็นคนชัดเจนครับเขามีคาแรคเตอร์ในสนามมีความสมาร์ทมีความเป็นผู้นำแล้วก็ในสนามเขาเป็นคนบุคลิกที่เท่มากครับตลอดเส้นทางการค้าแข่งต่อสู้ร่วมกับทีมแบงคอกยูไนเต็ดมายาวนานทำให้แฟนบอลรุ่นเก่าหลายคนต่างยกย่องให้กิตติศักดิ์ศิริแว่น
เป็นดังนักเตะสัญลักษณ์ของทีมชุดปัจจุบันที่ยังยืนหยัดและจงรักภักดีแม้ในวันที่เขาเองอาจไม่ใช่นักเตะคนดังคนสำคัญเช่นเดียวกับวันวานแต่การทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างไม่เคยย่อท้อเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาถึงความเป็นมืออาชีพสอนให้กับนักเตะรุ่นน้องได้เรียนรู้ขอบคุณนะครับสำหรับแฟนๆทุกคนที่ให้เกียรติคำนี้กับผมผมก็พร้อมที่จะตอบแทนสิ่งที่เขาให้มาผมพร้อมที่จะทำเต็มที่ครับฟุตบอลทุกวันนี้การเติบโตมันเร็วมากแล้วก็รุ่นน้องที่ก้าวขึ้นมาก็ศักยภาพสูงขึ้นเรื่อยๆครับแต่เราก็ต้องมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองนะครับว่าเราดีพอหรือเปล่าผมว่าเราน่าจะแสดงความเป็นมืออาชีพมากกว่านะครับถ้าเราพร้อมที่จะอยู่ที่นี่เราก็พร้อมที่จะสู้การแข่งขันที่สูงขึ้นของฟุตบอลไทยในปัจจุบันนี้ส่งผลให้โครงสร้างหลายๆสโมสรต้องปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ทั้งผลงานในสนามและการตลาดนอกสนามกิติศักดิ์สิริแว่นมองเห็นตัวตนของทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปลี่ยนแปลงไปมากมายแค่ไหนในวันที่กลายเป็นสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดผมว่าเปลี่ยนนะครับทั้งระบบการฝึกซ้อมในสนามนอกสนามความเป็นมืออาชีพมันสูงขึ้นครับการแข่งขันมันสูงขึ้นที่นี่ให้ผมทุกๆอย่างครับให้ทั้งชื่อเสียงเงินทองพี่น้องเพื่อนฝูงหรือสังคมที่ผมไม่เคยเจอผมก็ได้สัมผัสตราบใดที่สโมสรเขายังเห็นค่าหรือยังเห็นอะไรในตัวผมก็พร้อมที่จะทำทุกๆอย่างเพื่อสโมสรรอยเท้าในวันวานที่ลงเล่นเพื่อโลโก้บนหน้าอกเสื้อต่อให้ตัวอักษรจะแปลเปลี่ยนเป็นอย่างไรก็ตามกิติศักดิ์สิริแว่นก็ยังคงเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงจุดยืนของหัวใจที่มอบให้กับทีมเสมอมา